แต่ที่แน่ๆยังไม่ครบ9รอบแน่ๆเพราะว่ามั่นใจเหลือเกินว่าสมาชิกของเราเนี่ยยังไปไม่ครบทั้ง9เวทีแน่นอนนะครับผมนะเอาทั้งรอบละเวทีรอบเวทีค่ำคืนนี้ยังได้ครบแน่นอนนะครับได้ครบแน่นอนเดี๋ยวรอบหน้ายังคงต่อเนื่องกันด้วยเอาบทเพลงลูกทุ่งเงินยุคแต่ว่ามีเสียงกระซิบฝากแล้วไม่อยากเต้นเพลงกระซิบบ้างว่าอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราสลับกันไปเดี๋ยวรอบนี้ย้อนยุคเดี๋ยวรอบหน้าก่อนจะเป็นรอบทูด้วยกับคนบทเพลงสติงเพื่อที่จะได้เปลี่ยนบรรยากาศจะได้คิดคักหลากหลายกันหน่อยขอบคุณน้ำมันเชื้อเพลิงเติมดนตรีจากทีมงานของพี่ดินบัวหลวงด้วยนะครับผมนะส่งมาเป็นก็เครื่องดื่มมอสกัดจำนวน3หน่วยด้วยกันนะครับผมบอกว่าตั้งต่อแบ่งกันนะโจ้นะแต่ดูแล้วคงจะไม่ได้แบ่งนะครับคงจะแบ่งกับโจ้ดูดีดูดีใจเย็นใจโจ้ใจเย็นมาทำงานเย็นๆต้องเปิดตัวกันหน่อยวันนี้ขอบคุณในความร่วมมือจากแฟนๆนักนำทุกคนกันด้วยนะครับผมด้านบนเวทีบรรยากาศยอดเยี่ยมมากนะครับเราก็ต้องพูดกันบ่อยๆในเรื่องของสิ่งของต้องห้ามเพราะว่าทุกท่านรู้กันดีอยู่แล้วหมดรอบหนึ่งอย่างที่ทราบกันไปนะครับก็ให้เวลาสาวๆดื่มน้ำดื่มท่ากันสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าในแต่ละรอบเนี่ยเราจัดเต็มกัน5เพลงต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับ5เพลงให้มีเวลาให้กับน้องๆได้พักสักนาทีหนึ่งก็คงจะไม่มากไม่มายอะไรถือโอกาสที่ทุกท่านได้ลงเวทีได้สลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันด้วยนะฮะรอบนี้ขึ้นเวทีนี้แล้วรอบหน้ารอบต่อไปอาจจะสลับไปทักทายน้องๆเวทีให้แบบทั่วถึงนะคืนนี้อย่างน้อย9รอบเนี่ยต้องมีแน่นอนท่านได้ทักทายครบทั้ง9คณะ9เวทีแน่นอนนะครับผมนะรอบนี้บอกแล้วว่าเดี๋ยวรอบนี้ย้อนยุคอีกสักรอบนะต่อเนื่องกันไปไล่ลำกันได้ชุ่มฉ่ำเดี๋ยวรอบหน้าคึกคักกันด้วยบทเพลงสตริงร่วมสมัยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเล็กน้อยไล่ลำด้วยกันด้านบนเวทีนะครับจังหวะรำวงกับฮักเบาอีสานใต้ครับผมI'm not afraid to die.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ดีหรือว่าดีสติไม่จะสู้
พนักงานของหาดเพชรรีสอร์ทนะครับระบุขึ้นมา2เพลงเมลอนกับสวยขยี้ใจฉะนั้นแล้วแฟนๆนักรำค่ำคืนนี้เราค่อนข้างจะสนุกสนานกันอย่างเต็มอิ่มฉะนั้นเมื่อมีรอบเหมาระบุขึ้นมาก็ให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับเคลียร์เวทีกันไปส่วนพนักงานของทางหาดเพชรรีสอร์ทเนี่ยดูไม่ยากค่ำคืนนี้เห็นแล้วว่าใส่ชุดสีเขียวก็จะเป็นส่วนใหญ่นะฮะฉะนั้นแล้ว2เพลงเท่านั้นที่ระบุขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับพวกเราให้โอกาสตามคำสั่งของคณะเจ้าภาพเดี๋ยวจบจาก2เพลงในรอบเหมาเดี๋ยวต่อกันในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยให้กับพวกเราได้ขึ้นมาสนุกสนานกันอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะเป็นรอบโชว์เดี๋ยวจัดให้ไปนะครับเป็นผู้ชมที่ดีเป็นตั้ง2เพลงก่อนเอาละตอนนี้พนักงานของหาดเพชรอยู่ตรงไหนกันบ้างครับผมเอามาเลยเดินมาก่อนเพราะว่า2เพลงนี้เดี๋ยวแบบจัดกันแบบเต็มๆเต้นกันเต็มๆเดี๋ยวเดินมาแล้วดนตรีเล่นไปก่อนจะเต้นเพลงครึ่งเดี๋ยวขาดทุนนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่าดูไม่ยากจะใช้ชุดกีเขียวๆเนี่ยสีเขียวๆวันนี้บอกตรงๆนะผมค่อนข้างจะลักลาตาดูยากนิดหนึ่งว่านางรำคณะไหนอยู่ตรงไหนส่วนไหนกันบ้างเพราะว่าแต่ละคณะที่มาสีเดียวกันหมดเลยนะครับผมนะทุกคนนะครับสรุปเอาเวทีนู้นเหรอแล้วว่าอย่างไรครับเวทีการด้วยเอามามาครับมาครับนะครับนี่ขอเพลงวัยรุ่นเธอด้วยพนักงานของหาดเพชรรีสอร์ทเหมามาในรอบนี้จัดไป2เพลงเมลอนแล้วก็สวยขยี้ใจจัดไปI'm gonna make you mine.
ขออนุญาตสงวนเวทีของเพชรโสภาดาวดวงใจไว้หนึ่งคณะนะครับแล้วอีกแปดคณะนี่ต้อนรับทุกท่านได้ขึ้นมาสนุกสนานกันหมดเลยนะครับเวทีของเพชรโสภาดาวดวงใจรอต้อนรับทีมงานชมรมลำวงหลังจวนนะลำวงหลังจวนชุดนี้เจอกันบ่อยวันขับรถผ่านจะเอิ้นทักอยู่เลยนะมีงานที่ไหนเลยนะโจทักแกนี่นะเออแกนี่ชื่อน้าต่อไงทักพี่น้าโจเออทักแกไปมีงานที่ไหนนะโจวันหน้าเหมือนตาโจตรงไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบนี้เวทีของเพชรโสภาไหนเพชรโสภาอยู่ตรงไหนกันบ้างชูมือหน่อยแล้วเพชรโสภาชูมือหน่อยอ้าวมือเห็นแล้วแต่กินของใครไม่รู้เลยกินโอเคนะครับเวทีของเพชรโสภาดาวดวงใจสงวนไว้ให้กับทีมงานลำวงหลายจุดก็คือทีมงานที่ดูแลสถานที่ให้พวกเรานะครับวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นของการจัดตั้งเวทีร้านค้ารวมถึงเก้าอี้ต่างๆที่คอยบริการแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยภายในงานของในค่ำคืนนี้ส่วนอีก8เวทีที่เหลือต้อนรับหมดทุกคนเลยอย่าถือบุหรี่ถือเหล้าถือเบียร์ขึ้นมาเป็นใช้ได้ลุยกันเลยรอบนี้สาวมาพบต่อทีเจThank you.
มีบุคคลลืมลูกทิพย์ลืมหัวทิพย์
ไปรายละเอียดเดี๋ยวให้แอดมินเพจ
กองเชียร์ระบงแจ้งมินแบงนะครับลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับผมสามารถดูเอาเท่าไหร่หน่อยเพราะว่าเห็นสามแม่ครัวที่ขึ้นเวทีขึ้นมาดูให้ดูนะครับผมเราเริ่มมิถุนายนเดือนหน้าตั้งแต่วันที่1เลยนะครับผมแล้วก็วันที่1เนี่ยเราอยู่กันที่บ้านหนองนกกระเรียนจอมบึงแจ้งราชบุรีวันที่นี่ก็ผูกจอมบึงเลยวันที่2วัดบ่อฝ้ายวัดบ่อฝ้ายที่อยู่หัวหินนะโอ้ไกลๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็วันที่4ก็ที่อยู่ชัดปลาหวายชัดปลาหวายนี่ราชบุรีเหมือนกันนะครับผมนะแต่ที่ใกล้ๆก็มีวันที่7กับวันที่8 2คืนเราอยู่ที่งานปิดทองที่วัดยางในตลาดเป็ดของเรานี่เองแล้วก็เอ้ยวันที่เท่าไหร่เนี่ย13นะวันที่13มิถุนาเป็นงานไหว้ครูของนางรำขวัญใจตานกงนะครับ5คณะ5เวทีใครกันบ้างเดี๋ยวคอยลุ้นรายละเอียดกันอีกทีแล้วก็อีก1งานในวันที่23นะครับบ้านกะละแมขอย้อยนะครับบ้านนาไหนครับที่กะละแมยิ้มหวานผมจะดูเลยเจริญยิ่งบ้านกำลังเจริญยิ่ง3คณะ3เวทีนะครับผมยังไงก็ติดตามไปร่วมสนุกกันได้ส่วนใครจะหางานก็ว่างกันมากนะครับบอกเลยนะครับเดือนหน้าว่างกันยาวๆเอาละครับสสารพร้อมแล้วช่วงนี้รอบโชว์ด้านหน้าเวทีนะครับ9คณะ9เวทีจัดไปสัก3เพลงแล้วกันเดี๋ยวจะดูกันไม่ทั่วถึงนะเพลงแรกจัดกันไปกับใหญ่แหลมเวอร์ชันดั้งเดิมคันไถกันเลยจ้ามาเลยThank you.
คนนี้ขยมนั่นเออ